โอ้โหน่ารักมากครับ V6 V10 และ V16 ครับครับฟังคอมเมนต์นะครับเชิญคุณไก่ก่อนครับสวัสดีครับกูดมิกกี้แล้วก็กรีนนะครับโชว์โดยรวมสนุกนะครับแต่ว่ามันอาจจะกระท่อนกระแท่นไปนิดหนึ่งนะครับในตอนโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยพี่ว่ายังไม่ค่อยเหมือนกันเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเพิ่งมาสนุกตอนช่วงหลังๆเนี่ยนะครับสำหรับข้อดีนะครับกู๊ดนี่มีเสียงที่ดีพี่ชอบในการร้องนะครับส่วนมิกกี้ก็อาจจะดุไปนิดหนึ่งนะครับน้องกรีนก็มีความรั่วๆเกิดขึ้นระวังนิดหนึ่งกุลสตรีนะครับแล้วก็นะครับมันออกมาเต็มไปนิดหนึ่งนะครับโอเคครับน้องก็พัฒนาต่อไปนะครับโอเคครับเชิญคุณเอครับสวัสดีค่ะทีมเวิร์คของทั้ง3คนถือว่าโอเคนะคะไม่มีใครแย่งที่จะเด่นกว่าใครแต่ทั้ง3คนยังเด่นไม่พอค่ะยังมีความเป็นเพลย์เกิร์ลแบบยังไม่มากพอดูเหมือนมีกังวลในหัวค่อนข้างเยอะนะคะไม่ทราบว่าจะเพราะอะไรแล้วก็น้องกู๊ดกับมิกกี้ยังใช้เวทีได้แบบไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ดูจะเก่งๆพอจังหวะท่าที่จะต้องเต้นพร้อมๆกันส่วนน้องกรีนพี่เอว่าน่าจะด้วยความที่จริงๆเราเป็นคนค่อนข้างสนุกน่ารักแบบไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีเล่นในใดๆมันน่าจะสนุกไปกับเพลงนี้ได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเพลงเกิร์ลที่น่ารักแต่จะให้ดีเนี่ยพี่ว่าต้องให้เพลย์บอยคนนี้คอมเมนต์นะคะโชคดีค่ะโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับก็บอกตรงๆเลยแล้วกันในชีวิตนี่ยังไม่เคยเพลย์บอยสักครั้งเลยนะครับเพลย์ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับโอเคเพลงนี้เนี่ยนะครับเนื้อเพลงน่ารักมากนะครับเป็นชอบอยู่แล้วส่วนตัวเป็นเพลงที่มีเมโลดี้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากๆเลยคือจังหวะต้องแม่นนะครับแล้วก็น้ำหนักในการร้องวิธีการของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสำเนียงหรือว่าไดนามิกเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะเสียงของแต่ละคนอันนี้ต้องปรึกษา voice trainer นะครับอีกอย่างนึงนี่เป็นห่วงนะครับเรื่องเต้นนะครับพี่สงสัยว่ารองเท้ามันจะสูงเกินไปหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะน้องกรีนน้องกรีนเป็นคนสูงอยู่แล้วเวลาใส่ส้นสูงก็อาจจะไม่ถนัดนะครับก็ตามลำดับกันไปส่วนน้องกู๊ดนี่จะดูธรรมะทะแมงที่สุดนะครับรวมถึงการร้องด้วยนะครับจบยังครับจบแล้วครับจบแล้วครับ V6 V10 V16 ครับ